รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทิฟฟี่บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่มินิโอริโอแบบซอง10บาทวีดครีมขจัดขนให้คุณบอกลาแหนบพร้อมเผยผิวเรียบเนียนโรเบิร์ตพลังการต่อสู้ของเหล่าตำนานกันไปแล้ว2แมตช์ใหญ่แมตช์แรกคือการต่อสู้ระหว่างทีมที่เกิดจากการรวมตัวของสาวสวยอันตรายอย่างบิวตี้คิลเลอร์ปะทะกับ3หนุ่มที่มีอาวุธร้ายคือเสียงนุ่มอย่างนายละมุนผลลัพธ์คือบิวตี้คิลเลอร์ชนะนายละมุนไป2ต่อ1ไฟเก็บ2คะแนนขึ้นแท่นจ่าฝูงของ State Fighter ไปทันทีส่วนแมตช์ที่2เป็นการเผชิญหน้ากันของราชันเพลงร็อกยังตัวร็อกกับเหล่าเสือร้ายแห่งวงการดนตรีอย่างเสือข้ามห้วยซึ่งผลการแข่งขันในแมตช์นี้ The Rock เขียนชนะเสือข้ามห้วยไป2ต่อ1ไฟทำแต้มจนขึ้นไปครองตำแหน่งจ่าฝูงร่วมเทียบเท่ากับ Beauty Killers ได้สำเร็จแต่ในวันนี้ตำแหน่งจ่าฝูงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพราะยังเหลืออีก1 Big Match ที่ต้องลงมาวัดฝีมือกันระหว่างทีมสามารถแกร่งยังสายห้าวเจอกับกลุ่มนักร้องเลือดใหม่อย่างทีมปีนเกลียวเริ่มกันที่3สามารถแกร่งผู้มาพร้อมกับพลังเสียงที่เข้มแข็งไม่แพ้ชายใดพวกเธอคือสายห้าวนำทีมโดยนักร้องนำวงหญิงล้วนในตำนานผู้มาพร้อมกับกีตาร์คู่ใจเธอคืออินบูโดกันนักร้องสาวยอดฝีมือจอมสร้างสรรค์ทั้งพลังเสียงและวิธีการถ่ายทอดบทเพลงของเธอนั้นสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับคุณผู้ชมเสมอขอให้เหมือนเดิมเพราะอินจะมันกว่าเดิมบนเวทีนี้และสมาชิกสาย5คนต่อมาร็อกเกอร์สาวจอมเก๋าสุกัญญามิเกลร็อกไอคอนแห่งยุค90เจ้าของเสียงร้องแหบเสน่ห์แต่ทรงพลังผู้ถ่ายทอดเพลงดังระดับตำนานดีกันไว้เพราะถึงเวลาลงสนามแล้วก็มิเกลพร้อมชนปิดท้ายด้วยสาวสวยมาเท่ติ๊กมิสเตอร์ทีมนักร้องสาวแห่งวงดนตรีในตำนานมิสเตอร์ทีมต้นฉบับแห่งการเอนเตอร์เทนขั้นสุดผู้มาพร้อมเสียงร้องที่ประทับใจและน่าจดจำจะชอบมารีมาแล้วแต่เวทีนี้ติ๊กจะเอนเตอร์เทนให้สนุกยิ่งกว่าสำหรับคู่ต่อสู้ที่จะมาสร้างความลำบากใจให้กับทีมสายห้าวในวันนี้ก็คือกลุ่มนักร้องเลือดใหม่ฝีมือฉกาจที่ความสามารถมาทัดเทียมรุ่นใหญ่พวกเขาคือปีนเกลียวเริ่มด้วยลูกว่าพิจิกานักร้องสาวเสียงสวยมากฝีมืออดีตนักร้องนำแห่งวงดูบาดูผู้มีน้ำเสียงเปี่ยมไปด้วยมนต์คลังพร้อมจะสะกดทุกๆคนให้ตกอยู่ในภวังค์มากกว่าเสียงร้องที่คุณเคยได้ยินที่นี่ที่เดียว State Fighter สมาชิกคนถัดมาก็คือหนุ่มหุ่นหน้ากอดผู้มากับเทคนิค R&B ขั้นเทพแชมป์สุภวัตอย่าปล่อยให้ฉันต้องคิดไปเองอยู่อย่างนี้ดีโมหนุ่มผู้มีเทคนิคในการร้องแบบล้ำลึกและมีน้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ผมแชมป์ชื่อก็บอกแล้วว่าแชมป์มาที่เนี่ยก็ต้องเป็นแชมป์คอยดูนะปิดท้ายด้วยนักร้องหนุ่มผู้มีอายุน้อยที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้พีทพลนักร้องหนุ่มจอมวาไรตี้ผู้มีเทคนิคการร้องที่หลากหลายและสามารถถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้อย่างเหลือเชื่อฟังเพลงพี่ๆตั้งแต่เด็กๆละแต่บอกเลยว่าเวทีนี้ต้องลุกเป็นไฟผ
พวกพี่ๆระวังไว้แล้วกันและนี่คือโฉมหน้าของ2ทีมคู่ต่อสู้ต่างรุ่นที่ต่างเต็มเปี่ยมไปด้วยอนุภาพความสามารถแบบรอบด้านการต่อสู้ครั้งนี้จะถึงใจสะอารมณ์สักแค่ไหนพลาดก็ไม่ได้แล้วล่ะครับไหนเลยพี่ว่าทำเล่นนางรีบไปแข่งหัวตามครับครับหัวตามโอ้ทั้งสองทีมนะครับต้องขอต้อนรับเข้าสู่สเตจไฟเตอร์ของเราเป็นไงฮะรอมาเกือบครึ่งวันแล้วนะครับอย่าเรียกครึ่งวันเรียกว่าเกือบวันเต็มแล้วน่าจะ24ชั่วโมงเต็มมาเมื่อเช้าโคตรห้าวเลยตอนนี้เริ่มเถียงแล้วครับวันนี้สายห้าวปะทะกับปีนเกลียวนะครับเดี๋ยวผมขอคุยกับสายห้าวก่อนคือผมยอมรับเลยนะครับผมเจอร็อกเกอร์เจอโหดๆมาเยอะมองหน้าทำไมนี่ว่าแล้วตัวใหญ่ไม่ต้องแสดงให้ตัวเล็กแสดงก่อนมาไม่มองครับไม่มองขออนุญาตคุยกับพี่ติ๊กก่อนแล้วกันนะครับโอเคโอเคพี่ติ๊กห้าวด้วยเหรอครับถึงมารวมทีมกับพี่อีกสองคือประเภทหลบในฮะอ๋อนี่ห้าวหลบในเหรอฮะจริงไหมครับพี่อันนี้ต้องกลับไปดูที่บ้านมาที่พี่อินที่เคารพของผมบ้างนะครับพี่อินบูโดการวันนี้ต้องมาเจอกับทีมรุ่นน้องรู้สึกไงบ้างครับพี่อินครับรู้สึกดีอย่ามั่นใจให้มันมากนะพี่อินแกรู้สึกแต่งตัวแกเคยเห็นอินบูโดการแต่งตัวงี้เปล่าถือว่ามันยิงตามากพี่หันหลังเลยค่ะหันหลังกระโปรงยับมากแสดงว่าดีพี่ต้องยับโยนแน่ๆเลยอ่ะวันนี้ทำไมใส่กระโปรงมาก็อยากใส่มีผัวแล้วใส่ได้ครับโอเคครับและท่านต่อไปท่านสุดท้ายนะครับพี่สุกัญญามิเกลพี่เกลถือว่าถ้าวัดจากเนื้อเสียงแล้วห้าวที่สุดในทีมครับจริงก็ใครต่อใครก็ไม่มองเป็นเสียงคนแล้วตอนนี้มองแต่ขอบอกว่าตื่นเต้วมากตื่นเต้วนะฮะโอ้จริงเหรอพี่ระดับเต้วมากครับบนเวทีนี้ตอนนี้อายุหล่นลงไปเหลือประมาณ15แล้วเนี่ยตอนนี้แต่หน้าไม่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะเรื่องตลอดเลยอ่ะใช่ฟังนี้เนี่ยเดี๋ยวขอถามอะไรนิดหน่อยได้ไหมได้เลยพี่ไอเด็กรุ่นใหม่คอมันเป็นอะไรต้องถามแก้มค่ะแก้มก็เป็นแล้วก็มาแก้มผมก็เป็นไหนลองดิแก้มก็ติดมาจากพี่นั่นแหละค่ะเอาล่ะนี่คือทีมสายห้าวของผมนะครับวันนี้มาปะทะกับทีมปีนเกลียวเอาเริ่มที่พี่ใหญ่ของทีมก่อนนะครับวันนี้ต้องมาเจอกับรุ่นใหญ่สายห้าวแบบนี้ครับพี่ทางเราดูจะเป็นทางนุ่มๆแบบ Hey you bro อย่างเงี้ยวันนี้ทำไงดีพี่เจอพวกนี้ทีมเรามาสร้างความกระชุ่มกระชวยแค่นั้นเองก็เติมความสดใสให้กับรุ่นใหญ่คือทุกอย่างมันต้องมีสีสันใช่ไหมฮะแล้ววันนี้มาทำบุญด้วยเพราะฉะนั้นนอกจากสีสันแล้วเราก็อยากจะมอบดนตรีที่มันทันสมัยหน่อยเอาล่ะท่านที่สองพี่ลูกว่าพี่จิกาพี่ลูกว่าเมื่อกี้เห็นมีแอบท่องน้องท่องเนื้อวันนี้พร้อมไหมพี่พร้อมมากพร้อมค่ะพร้อมพร้อมนะครับโอเคครับข้ามสุดท้ายค่อยอยากคุยด้วยเท่าไหร่นะครับข้ามไปเลยเอางั้นข้ามไปเลยนะครับคุยซะหน่อยเถอะพีทนะนี่คือสิทธิ์พี่ของแก้มจากเวทีเดียวกันเลยเล่าให้ฟังนิดนึงพี่พีทเป็นคนแนะนำตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนเลยถูกไหมครับตอนใช่ตอนพี่พีทเป็นก็จะอยู่เกี่ยวโยงกับแก้มเสมอเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่ามาทำแต้มด้วยการชมแบบนี้ไม่เอาไม่เอาจะมาหาเรื่องผูกพันอะไรกันเลยเขาแข่งแบบเป็นกลางพี่มิเกลอย่ามายัดข้อใส่กันเอาล่ะวันนี้สายห้าวต้องมาเจอกับปีนเกลียวนะครับทีมสายห้าวครับส่งใครเป็นคนแรกครับปรึกษากันได้นะฮะมาแบบนี้เราต้องสยบด้วยความน่ารักก่อนโอ้น่ารักใช่น่ารักเดี๋ยวเกลยังบอกว่าไม่ใช่น่ารักส่งตัวเองส่งตัวเองออกมาโอ้ห่างไกลกับคันนั้นเยอะเราจะแบบว่าส่งสายห้าวลึกๆก่อนห้าวลึกๆห้าวข้างในเอาความน่ารักสยบนั่นก็คือพี่ติ๊กครับพี่ติ๊กนะครับเอาล่ะฝั่งนู้นส่งพี่ติ๊กปิงเกลียวครับลองปรึกษากันดูฉันเองถ้างั้นปรึกษาใครเพราะว่าเรื่องความงามเนี่ยต้องล่ะพี่ปุ๊กนะครับมาและตำนานรุ่นใหญ่
ที่จะขอลงมาท้าทายทีมปีนเกลียวเธอคือนักร้องสามารถเทจอมเอนเตอร์เทนติ๊กมิสเตอร์ทีมเธอคนนี้คือหนึ่งในนักร้องนำวงดนตรีชื่อดังอย่างมิสเตอร์ทีมวงดนตรีสไตล์ฟังโซแห่งยุค90ที่โด่งดังที่สุดวงหนึ่งในประเทศไทยเธอชอบมาลีดึกเด็ดตอนนี้เธอนานไม่หลับอีกนานกี่ยังไม่กลับยังตาต่อตากับใครต่อใครโดยเฉพาะน้ำเสียงของติ๊กในเพลงช้าของวงมิสเตอร์ทีมคือความลงตัวอย่างที่สุดใจหายไปเลยหายไปในอากาศตลอด20ปีบนเส้นทางดนตรีคือบทพิสูจน์ว่าติ๊กคือตำนานอย่างแท้จริงวันนี้ครับพี่ติ๊กเปิดเกมด้วยเพลงสไตล์ไหนดีครับพี่ อะไรเดี๋ยวคุยอยู่เนี่ยวางก่อนผมนิดนึงเอาแนวไหนดีครับพี่ไปไม่ถูกเอาเพลงที่แบบว่าเต้นน้อยน้อย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 เพลงแรกที่พี่ติ๊กเลือกมาคือเพลงอะไรครับขาละจริงเหรอเออผู้สาวขาเลาะเหตุผลที่เลือกเพลงนี้เพราะอะไรครับไม่รู้ค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเขาหน้าตาดีเขาทำได้ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดโอเคเอาละครับนี่คือพี่ติ๊กนะครับจากทีมสายห้าวของเราวันนี้มากับเพลงผู้สาวขาเลาะกลยุทธ์การเลือกใช้เพลงสนุกสนานที่ฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองเมื่อหลอมรวมเข้ากับพลังเอนเตอร์เทนจากความเป็นมิสเตอร์ทีมที่เธอมีก็เชื่อได้ว่าเพลงนี้คงจะเรียกคะแนนไปได้ไม่น้อยอย่างแน่นอนอย่ารอช้าเราไปชมโชว์ของเธอกันเลยดีกว่าครับยันมันเพียนปากกาสิเขียนยันได้ยืมหูการพอกันบ้านบ่เคยมีคนสอบเสียบบ่ได้ยังบ่หูแต่ว่าหูวันนี้พรุ่งนี้และมื้อวานนั้นเป็นบุญด้านใดพี่ทุกชอบแนมซ้อมบางอายุไกลไกลหัวใจน้องนี้ก็มีหาอาจมีคำน้องก็สิบอกขอแข่งบ่อาจสิไปยากแต่น้องขอสแตนบายสมบังอยู่เด้อถ้าหากว่าเธอเน้นเลิกกันกับเขาหรือขอสมเฮาสิเป็นไปได้บ่ก็ได้คนมาหัวกดดันแต่ว่าฉันนั้นแค่รอเฝ้าเลิกกันและเธอผู้สาวขาเป็นผู้สาวบ่ฮู้มีใครนั้นบ่บ่ฮู้ว่าอันคิดจังใดติดรออยู่พอแก่ได้แต่ติดใจอายน้องไปเป็นคิดเป็นสิ่งใดยอมไปปริญญาหูแต่ว่าไม่อยากเปลี่ยนหลับตาลงยังคงฝันเห็นเป็นเพียงหน้าอายซ้ำเบิ่งอยู่เด้อถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขาเรื่องของสองเฮาสิเป็นไปได้บ่บ่ได้ก็มาผูกกดดันแต่ว่าฉันนั้นแค่
อมรับเลยนะครับว่าวันนี้นะครับภาพของพี่ติ๊กมิสเตอร์ทีมที่ผมเคยจำมาตั้งแต่เด็กลบความทรงจำไปเลยครับมันหมดไปสิ้นเลยนะครับผู้สาวขาเลาะนะครับเอ๊ะของเขานี่ลำไยไหทองคำของพี่ติ๊กมีอะไรทองคำบ้างไหมฮะต้องกลับไปดูที่บ้านเหมือนเดิมโอ้ยผู้สาวขาเลาะพร้อมฟังคอมเมนต์ยังครับพี่ติ๊กมาโอเคโอเคมาเริ่มจากกรรมการที่ให้คะแนนมากที่สุดอีกแล้วพี่ป๊อปเชิญครับ yes เดี๋ยวดีใจอะไรกำลังจะทำสถิติอะไรอยู่มีถ้วยมีโล่อะไรให้พี่ติ๊กเนี่ยครับทำไมผมเคยทำไมอ้าวทำไมเอาแล้วห้าหลบในคือจริงเนี่ยต้องบอกว่าเสียงพี่ติ๊กเหมือนวันนี้มันจะไม่มีเสียงแต่ว่าต้องยอมรับว่าโอ้สปิริตแรงกล้ามากครับเพราะว่าคือพยายามทำให้มันดีที่สุดสนุกที่สุดรู้สึกว่าจริงๆสไตล์ของพี่ติ๊กมันชัดเจนอยู่แล้วค่ะพอมาอยู่ในเพลงนี้ก็ยังเป็นพี่ติ๊กอยู่เพียงแค่ว่าโอเควันนี้อย่างที่พี่บอกอาจจะสุขภาพเสียงมันไม่พร้อมมันเลยยังมีท่อนที่มันใช่ร้องไปไม่ถึงหรืออะไรอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะแต่ก็เต็มที่แล้วก็เอนเตอร์เทนเต็มที่มากจริงไปทั้งสองฝั่งแต่ยังคุมแรงจนจบเพลงบ่ฮู้มีแฟนนั้นบ่บ่ฮู้ว่าอะไรคิดจังได้ติดรออยู่พอแก่ได้แต่ติดใจอ้ายน้องไปเด็ดต้องขอบคุณมากๆค่ะที่มาคือนอกเหนือจากได้มาให้พวกเราได้รับความสุขจากพี่ๆแล้วยังมาช่วยกันทำบุญด้วยครับอันนี้คือประเด็นที่สำคัญมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสุดท้ายครับโจ๊กเชิญเลยครับเต็มที่ครับอยากให้ไปด้วยคนนี้เลยครับลำรวยนะครับครับแล้วอะไรทองคำฮะฮะสวยทองคำอ๋อผมเป็นแฟนคลับมิสเตอร์ทีมซื้ออัลบั้มแล้วก็แหมทุกวงอ่ะแกพูดอย่างนี้ทุกวงอ่ะก็คุณเอาดังๆมาทั้งนั้นเลยนี่ชอบมิสเตอร์ทีมมากจริงๆโดยเฉพาะพี่ติ๊กแต่ผมไม่พูดตอนพี่ต้าอยู่เพราะชอบแกชอบหาเรื่องผมเอาเรื่องปฏิบัติก็ต้องบอกเลยว่าสนุกมากแล้วก็เต้นได้แบบมันเต็มอารมณ์เดี๋ยวลองมาดูคะแนนกันเนาะครับก็รู้สึกว่าตัวจริงพี่ติ๊กน่ารักมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณกรรมการทุกท่านนะครับเอาล่ะมาดูกันว่าผู้สาวขาล้อของพี่ติ๊กนะครับทำคะแนนไปได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับและคะแนนทั้งหมดที่พี่ติ๊กทำได้นั่นก็คือติ๊ก102คะแนนนะครับนั่นแปลว่าพีทเองต้องทำให้ได้มากกว่านี้นะครับถ้าจะชนะให้ได้ yes. พร้อมหรือยังไม่เริ่มทำแล้วพร้อมซะหน่อยเถอะพร้อมได้พร้อมแล้วเนาะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพีทพลบนเวทีเอาละครับตำนานสายเอนเตอร์เทนอย่างติ๊กตั้งไว้ที่102คะแนนแล้วตำนานที่เด็กที่สุดบนเวทีนี้อย่างพีทจะมากับเพลงอะไรแล้วทำโชว์ได้ดีขนาดไหนถึงได้รับคอมเมนต์แบบนี้โหใครจะล็อกสเกลได้แบบพี่อะเมื่อกี้ต้องยอมรับเลยว่าไม่ได้คิดว่าจะกดตรงไหนบ้างคิดแค่ว่าควรจะหยุดกดตรงไหนทิฟฟี่บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่มินิโอริโอแบบซอง10บาทวีดครีมขจัดขนให้คุณบอกลาแหนบพร้อมเผยผิวเรียบเนียนเป่าวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเด็ดขาดชาขาวพิริคุกล้าเกินชา
กลับเข้าสู่ Street Fighter ตำนานหมู่สู้ฟัดในช่วงที่2และสมาชิกฟิงเกลียวคนแรกที่อาสาลงมาเปิดศึกรับมือกับเป๊กในวันนี้ก็คือศิลปินหนุ่มผู้มีอายุน้อยที่สุดบนเวทีแต่กลับมีอาวุธร้ายตรงที่ความคิดสร้างสรรค์พีทพลบอกเธอวันนี้ให้เธอพีทนักร้องหนุ่มจอมเทคนิคที่แจ้งเกิดจากเวที The Star ด้วยเสียงและสไตล์การร้องที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้เขาได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากบรรดาแฟนเพลงจนกระทั่งพีทได้มีโอกาสปล่อยซิงเกิลของตัวเองออกมาและนั่นก็กลายเป็นเพลงฮิตติดชาร์ตทันทีมาดูกันว่าเขาจะผสมผสานทุกเทคนิคที่มีถ่ายทอดออกมาได้ดีขนาดไหนบนเวที Street Fighter ตำนานหมู่สู้ฟัดนายแบบจากมิลานนะจ๊ะวันนี้ต้องมาเจอกับแม่ด้วยแล้วเมื่อกี้ผู้สาวขาล้อคะแนนไม่น้อยนะพี่นะรับมือแม่ไงดียังไม่เข้าใจเขาเลยแม่แกเอาจริงเหรอบอกเลยไม่รู้จะรับมือไงค่อนข้างก็ทำธรรมดาละกันเพราะว่าทางที่เราถนัดไหมล่ะก็ไม่รู้โอ๊ยก็ไม่เป็นไรก็คือร้องเขาร้องแบบของเราอะไรอย่างนี้เป็นทางเรานะครับช่วยร้องเถอะเปื่อยมากเอาล่ะวันนี้เพลงที่พีทเลือกมาเหตุผลเพราะอะไรก็ค่อนข้างชีวิตไม่ค่อยแบบไม่ค่อยยอมแพ้หรอเป็นช่วงชีวิตเศร้าๆอย่างนี้หรอจริงๆพีทโอเคแต่เป็นงั้นโอเคพร้อมหรือยังพีทพร้อมกันพร้อมเถอะไปล่ะถ้าพร้อมแล้วลุยเลยแล้วกันวันนี้เพลงที่พีทเลือกมาคือเพลงอะไรทางของฝุ่นโอ้ยถ้าพร้อมแล้วลุยเลยแล้วกันเนาะเวทีนี้ยกให้เป็นของพีทอยากทำอะไรทำเต็มที่เอาละครับคุณผู้ชมครับน่าสนใจนะครับว่าพีทกับทางของฝุ่นจะทำได้ดีแค่ไหนนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญชมได้เลยเพลงทางของฝุ่นมือตกมาอยู่ในมือของพีทเขาจะดีไซน์ออกมาได้มหัศจรรย์สมคำร่ำลือของเจ้าแห่งความสร้างสรรค์แค่ไหนพร้อมไปพิสูจน์ได้เห็นกับตาพร้อมกันเลยดีกว่าครับทางที่ดี
ธอไปได้ดีกับทางของเธอให้ได้เจอกับสิ่งที่เธอเคยฝันฉันคนนี้ดีไม่พอที่จะพาเธอไปตรงนั้นฉันจะยอมปล่อยไปไม่เป็นไรแค่ที่เห็นเราจะฉีกแข้งฉีกขาอะไรเราดูตัวเองพร้อมไหมล่ะพร้อมเออพี่จะขอบอกพีทอย่างนึงนะครับมาถึงคราวหลังนะร้องอย่างเดียวไม่ต้องพูดอะไรเลยพร้อมฟังคอมเมนต์ยังพีทอ๋อเริ่มเลยโอเคเริ่มจากกรรมการที่ให้คะแนนมากที่สุดคราวนี้เป็นคุณโจ๊กครับเฮ้ยมันควรจะมากเท่ากันป้าบอกแล้วก็ขอเพอร์เฟกต์สกอร์อ่ะเกียรติท่าเดินปะเกียรติเกียรติทุกอย่างไม่เฉพาะท่าเดินครับครับเชิญครับคุณโจ๊กต้องบอกว่าก่อนที่คุณพีชจะขึ้นมาร้องเนี่ยครับเกียรติมากน่าจะมีการได้วอร์มอารมณ์มาจนสุกงอมกำลังพอดีกำลังพอดีเวลาร้องเนี่ยเมื่อกี้ต้องยอมรับเลยว่าไม่ได้คิดว่าจะกดตรงไหนบ้างครับแต่ต้องแต่คิดแค่ว่าควรจะหยุดกดตรงไหนโอ้โหเอาหัวเอาแล้วเล่นยาวเลยเออก็นี่ก็อย่าชมมากนี่ก็อ่อนไหวด้วยอ่อนไหวมากนะครับเป็นคนที่บ้านจริงอ่อนไหวครับอ่อนไหวไงตอนนี้ผมรู้สึกอุ่นใจกับพี่เกลกับพี่อินมากเลยครับครับจากที่กลัวนะครับเดี๋ยวฟังคอมเมนต์อีกสองโยนเนาะครับครับขอบคุณมากครับมีคำถามว่าแก้ทำไมให้คะแนนพี่สูงสุดเงี้ยหรอโหใครจะร้องสเกลได้แบบพี่อ่ะก็จริงพี่ก็รู้อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขามั่นใจนี่แหละปีนเกลรายการเรามีมาปีกว่าครับนี่คือคนแรกครับที่แหกกฎตรงนี้แหกทุกอย่างครับพอพี่ร้องเพลงแล้วมันเป็นอีกคนไปเลยคือเหมือนพอเข้าองค์ตัวเองแล้วเป็นแบบโหพี่แบบจะร้องโน้ตอะไรก็ได้โน้ตนี้ฉันร้องได้ทุกโน้ตฉันร้องได้ฉันไม่รู้นะว่าอะไรยังไงแต่คอร์ดทางต่างๆที่มันไปแล้วมันไปได้หมดของพี่ดีแบบดีมากๆอินมากๆแล้วแบบมันแปลกเนาะจริงๆโน้ตมันเยอะมากเลยค่ะแต่มันดูมันดูไม่ล้นไม่ล้นโอ้พี่หาความพอดีให้ตัวเองได้เวลาร้องเพลงจะกลับแก้มนามๆนะคะขอกลับสามทีค่ะค่ะเชิญค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวอย่าแบมมือครับเอาเป็นว่าเรื่องร้องดีมากค่ะครับผมขอบคุณแก้มครับโอ้คุณรวมและชมนั่นแหละคือเราจะบอกว่าพีทเป็นคนที่เวลาที่แบบร้องเพลงออกมาแล้วมันไร้กระบี่อ่ะมันแบบเขาจะเป็นท่วงท่าอะไรก็ได้คือฟรีฟอร์มเป็นฟรีฟอร์มคือพีทไม่ต้องฟิกซ์อะแล้วคนที่ทำแบบนี้ได้คือเขาต้องมีของจริงคือพอเวลาเขาร้องเนี่ยเมโลดี้มันแทบจะเปลี่ยนทุกแบบ
ุก4เมโลดี้เปลี่ยนไปแล้วเป็นเมโลดี้ที่ดีด้วยฉันเลยจากตรงนี้ไม่มีฉันมันคงดีกว่าเวลาเขาเพอร์ฟอร์มออกมามันออกมาจากข้างในมันมีความเป็นโซลสูงมากซึ่งในสเกลเนี่ยพี่เชื่อว่าไม่ได้ถูกวางแผนมาว่ามันจะต้องอย่างนี้แต่เขาออโต้ไพลอตคือลุยตามอารมณ์เลยลุยไปแล้วดันดีแล้วดีแล้วมันเลยได้ทั้งสองทางทั้งด้านความสามารถแล้วก็ทั้งด้านอารมณ์อันนี้คือเก่งมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็สลายเลยเพราะแบบซึ้งเหรอเออไม่มันรู้สึกดีนะเพราะว่าหนึ่งเรา respect ทุกคนที่มาตรงนี้แล้วเรามาเพื่อทำให้เด็กที่หูหนวกเนาะทำกินนั่งดูวีทีอาร์ตอนแข่งครับวกร้องไห้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วแบบเออความชมขอบคุณมากจริงขอบคุณทุกคนมากโอเคเอาล่ะสิ่งที่ต้องลุ้นก็คือโชว์ของพีทนะครับจะสามารถเอาชนะโชว์ของพี่ติ๊กได้หรือเปล่านะครับช่วงหน้าครับกลับมาลุ้นพร้อมๆกันกับสเตจไฟเตอร์ตำนานหมู่สู้ฟัดครับในการสร้างสรรค์ครั้งนี้จะช่วยให้ผลคะแนนของพีทสูงเกินที่ติ๊กตั้งไว้หรือไม่และคะแนนทั้งหมดที่พีททำได้นั่นก็คือช่วงหน้าได้รู้กันครับเป่าวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเด็ดขาดชาขาวพิริคุกล้าเกินชาสู่อีกขั้นของความร้าวใจที่ขาดไม่ได้มาสเตอร์2ใหม่มอคโคน่าดื่มความสุขดื่มมอคโคน่าทริโการประกาศผลนะครับในคู่ที่1 นะครับของ Stage Fighter ตำนานหมู่สู้ฟัดของเราเราต้องมาลุ้นกันแล้วนะครับว่าพีทของเราจะสามารถทำคะแนนเอาชนะโชว์ที่คว้าคะแนนเป็น102ของพี่ติ๊กได้หรือเปล่านะครับน่าสนใจครับถ้าทำได้นี่เป็นการประเดิมคะแนนแรกสำหรับทีมปีนเกลียวทันทีและคะแนนทั้งหมดที่พีททำได้นั่นก็คือว่า120คะแนนนะครับจะเป็นการมอบเงินบริจาคไปถึง 20,000 บาทเป็นยังไงนี่คือ perfect point คนแรกของ Stage Fighter ตำนานหมู่สู้ฟัดของเราเชิญขอบคุณทุกคนเลยดีใจมากนะอุ๊ยอย่าพูดได้ปะอย่าบิวได้ปะเป็นคนไม่เพราะว่าตัวพี่เองเนี่ยเราตั้งแต่ตอนแข่งเนาะเรารู้สึกว่าเราด้อยมาเสมอเราก็พยายามจะพัฒนาตัวเองเสมอให้มันให้ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยในสิ่งที่เราทำอ่ะเรามาถูกทางแล้วแล้ววันนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนทำให้เรารู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วจริงเขามองเห็นสิ่งที่เราตั้งใจเนาะปรบมือให้กับพีทหน่อยนะครับตอนนี้ผู้ชนะของเรานะครับมอบเงินบริจาคเพิ่มไปอีก 20,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับถ้าอยากจะร่วมบริจาคไปกับพวกเราเลขบัญชีขึ้นรออยู่แล้วตรงนี้นะครับช่วยกันโอนมา
ไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยคุณจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือน้องๆที่เขากำลังต้องการนะครับเอาละครับตอนนี้คู่แรกผ่านพ้นไปแล้วนะครับทุลักทุเลทีเดียวนะครับยังเหลืออีก2คนด้วยกันคู่ที่2ลุยเลยดีกว่าและทีมที่ชนะต้องเริ่มก่อนบ้างแล้วปีนเกลียวครับตอนนี้เหลือพี่แชมป์กับพี่ลูกว่าครับลองปรึกษากันดูจะส่งใครลงมาดีครับพี่สนุกเลยขั้นเดียวโอเคได้ส่งพี่แชมป์ก่อนพี่แชมป์นะครับพี่แชมป์สุภวัฒน์ครับเชิญครับยังอยู่ยังอยู่ด้วยกันยังอยู่ด้วยกันลูกว่ารีบตลอดเลยบ้านใครชอบที่ทีมนี้จริงๆมีการวางแผนด้วยนะใครถนัดทางไหนไม่ได้มาเล่นใครอารมณ์ไหนเมื่อกี้มีการแอบได้ยินว่าสลับก่อนสลับก่อนเอาพี่แชมป์ก่อนสับไพ่ก่อนสับไพ่ก่อนเอออย่างเงี้ยเอาล่ะมาดูกันว่าพี่แชมป์จะได้เจอกับใครนะครับจะเป็นพี่เกลหรือพี่อินครับพี่เกลนะครับเชิญไฟหน้ารุ่นพี่อย่างสายห้าวขอส่งพี่เกลด้วยหวังใช้ความเก๋าเข้าโจมตีรุ่นน้องอย่างแชมป์ศิลปินผู้มากด้วยชั้นเชิงสไตล์ R&B ต้องบอกว่าทีมปีนเกลียวเนี่ยเรียงแถวกันออกมาค่อนข้างโหดร้ายพอสมควรกันถ้าเงินตรงนี้ไปช่วยน้องคนไหนได้ผมอยากให้เพลงนี้ถึงหูน้องเขาเป็นเพลงแรกๆเลยสายห้าวจะโชว์ได้ดีจนตีเสมอสำเร็จหรือปีนเกลียวจะเพิ่มแต้มให้กับทีมตัวเองไปอีกครั้งต้องกลับมาติดตามกันในตอนต่อไปของ State Fighter ตำนานหมู่สู้ฟัดสู่อีกขั้นของความร้าวใจที่ขาดไม่ได้มาสเตอร์สองใหม่มัคโคน่าดื่มความสุขดื่มมัคโคน่าทริโอและก่อนจะจากกันเราขอตอกย้ำความประทับใจกับเพลงแรกที่คว้า Perfect Score ไปในวันนี้กันอีกสักครั้งดีกว่าฉันคนนี้ดีไม่พอที่จะพาเธอไปตรงนั้นฉันจะยอมปล่อยไปไม่เป็นไรแค่ที่เห็น